อยู่บนเรือครับนี่ครับที่เวนิสครับก็ตอนนี้เพิ่งมาถึงครับผมก็นั่งบัสมาครับเพราะว่าทริปนี้ครับผมได้ผมมากับทัวร์ครับ5วันนะครับ5วันนี้จะอยู่กับทัวร์ครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเที่ยวเองต่อครับก็คือนี่ครับมาจากฟิเรนเซ่มาเช้าครับตอนนี้ครับผมก็อยู่บนเรือกันโดล่าครับในเวนิสครับก็นั่งรถจากฟลอเรนซ์ครับมาประมาณ3ชั่วโมงครับผมนั่งรถทัวร์มาครับแต่ถ้านั่งรถไฟครับรถไฟความเร็วสูง 2.5 ชั่วโมงครับ2ชั่วโมง5นาทีนั่นเองครับก็จะเร็วกว่าขับรถนะครับซึ่งเรือกอนโดล่าที่นี่ครับก็จะมีความยาวทุกลำครับจะมีความยาวทั้งหมด11เมตรครับแล้วก็ทุกลำจะต้องเพ้นสีเป็นสีดำครับก็แบบวิวเมืองที่นี่ครับก็สวยงามดีเหมือนกันนะครับนี่ครับคงรู้จักเมืองนี้อยู่แล้วครับเมืองเวนิสครับซึ่งเป็นเมืองที่เขาเรียกว่าอะไรดังมีชื่อเสียงมากๆครับในเรื่องของคานาลในเรื่องของคลองครับจะเหมือนกับอัมสเตอร์ดัมครับแต่ว่าเมื่อกี้ครับผมก็เดินเล่นๆรอบเมืองครับไม่รู้ว่าไม่แบบเดินแบบไม่มีจุดหมายครับก็เดินไปเรื่อยๆครับหามุมสวยๆถ่ายรูปครับก็เมืองนี้ก็สวยงามมากครับตอนนี้ครับก็ใกล้พระอาทิตย์ตกดินแล้วครับนี่ครับเมืองเวนิสสวยงามมากครับเวนิสเวนิเซียครับจะเรียกไงก็ได้ครับมีคานาลมีอะไรพวกนี้ครับสวยงามเหมือนกันนะครับสวยงามตามเหมือนตามที่เขาบอกเลยครับตรงนั้นก็จะเป็นวิหารนะครับก็สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับก็เมืองนี้ครับก็คุ้มค่าครับก็สวยตามที่คนอื่นเขาเล่ามาเลยครับแบบเป็นเมืองที่ได้ยินมาตั้งแต่เด็กนะครับก็นี่ครับก็เป็นครั้งแรกครับที่มาเมืองนี้ครับ